This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าพอมีหนี้มหาศาลที่มากกว่ามากโขแบบนี้มันอาจจะสะท้อนภาพพื้นฐานของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจีนหรือเปล่าว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราเคยเชื่อกันมีการคาดการณ์ว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นไซส์แบบท็อป10อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงหมดเลยในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์เขามีการประมาณการออกมาแล้วว่าปีนี้จีนเข็นให้ผ่าน 3% ได้ก็เก่งแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมริชาร์ดวัชราทิตย์ครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนโลกการลงทุนพอสมควรเลยครับก็คือเรื่องของการที่บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่อาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งนะครับแต่เป็นเบอร์ต้นๆของจีนที่มีชื่อว่า Evergrande Group เนี่ยนะครับได้มีการยื่นขอล้มละลายนะครับภายใต้กฎหมายที่เขาเรียกกันว่า Chapter 15หรือบทที่15นะครับของสหรัฐอเมริกาที่ศาลนิวยอร์กหลายคนตั้งคำถามตกลงว่ามันคือเรื่องอะไรแล้วเห็นเป็นข่าวคราวใหญ่โตเลยนะครับสิ่งนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อเศรษฐกิจบ้านเราหรือไม่ต้องถามริชาร์ดก่อนนะครับว่าคนอาจจะไม่เข้าใจว่าอยู่ดีๆบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยขอล้มละลายกับศาลสหรัฐที่มาที่ไปคืออะไรครับคือต้องบอกอย่างนี้ว่าการที่ Evergrande เนี่ยเราได้ยินมาตอนที่เขาเริ่มเกิดวิกฤตคือประมาณปี2564เนาะแล้วเราก็รู้ว่าเอ้ยบริษัทนี้มันเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่มากๆใหญ่ถึงขนาดว่าเขามีโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีนอ่ะเป็นพันๆแห่งในหลายๆร้อยเมืองแล้วประเด็นก็คือว่าการให้ปล่อยกู้ของแบงก์จีนต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์เนี่ยกระบวนการทางการเงินที่เขาจะให้กับบริษัทพวกนี้มันปล่อยกู้ง่ายในที่นี้คือว่าบริษัทสร้างบ้านสร้างให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปขายแล้วเสร็จค่อยเอาเงินมาหมุนเงินไปเรื่อยๆพอเราได้เงินมาเรื่อยๆปุ๊บจากแบงก์อ่ะสิ่งที่ตามมาคือวินัยทางการเงินการคลังอ่ะมันไม่ค่อยดีสิ่งที่ทำให้เกิดขึ้นก็คือเมื่อจำนวนของอสังหาริมทรัพย์มันเยอะมากเกินกว่าสิ่งที่ตลาดต้องการมันก็กลายเป็นสิ่งเรียกว่าฟองสบู่ซึ่งเราเคยได้ยินคำว่าฟองสบู่อสังหาครั้งแรกๆก็คือตอนที่เราเจอวิกฤตต้มยำกุ้งใช่แต่ของจีนเนี่ยมันอาจจะมองกันว่าไม่ได้รุนแรงถึงขนาดนั้นเพราะว่ามันยังส่งผลค่อนข้างจะจำกัดอยู่ในภายในประเทศจีนแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันน่ากลัวมากกว่าคือบริษัทขนาดนี้ล้มอะแล้วเอฟเฟกต์ที่ตามมามันกำลังสะท้อนอะไรมากกว่าถึงปัจจัยพื้นฐานความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจเขานะสิ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยมูลหนี้อยู่ประมาณสัก300,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีหนี้ที่ต่างประเทศเองเนี่ยนะครับอยู่ประมาณสัก 10% สกุลเงินต่างประเทศทำไมบริษัทจีนต้องเสด็จเข้าไปขอการคุ้มครองจาก Chapter 50หรือบทที่15ในการขอการคุ้มครองนะครับครับก็ต้องบอกว่าในเมื่อมันมีเงินกู้การลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาเป็นบางส่วนด้วยมันไม่แปลกเลยว่าที่ทำไมเขาจะต้องใช้กระบวนการในทางศาลระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้องประเด็นมันเป็นอย่างนี้ครับเฮียเมื่อมันมีเงินสกุลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นหมายความว่านักลงทุนของประเทศอื่นๆเขาก็ต้องเข้าไปลงทุนเหมือนกันแล้วในกรณีของสหรัฐอเมริกาเขามีบัญญัติไว้เลยว่าถ้าหากว่าเป็นการทำธุรกรรมข้ามพรมแดนศาลสหรัฐเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีเหล่านี้ได้เพื่อเป็นการปกป้องหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีนักลงทุนที่เป็นนักลงทุนข้ามชาติสองคือก็ต้องยอมรับจริงๆว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเงินสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจของจีนหรือแม้กระทั่งเรื่องของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นมันมีความอ่อนไหวสูงจะว่าไปแล้วเนี่ยค่าเงินหยวนหรือค่าเงินอเมริกันเนี่ยมันก็มีความดิฟแตกต่างกันในเรื่องของสกุลเงินและความแข็งแกร่งแต่ผมยังมองนี้ว่าจีนเองตอนนี้มีปัญหาเรื่องของความแข็งแกร่งภายในค่อนข้างจัดมากอยู่ประมาณนึงเลยแหละสิ่งที่ทำให้ตลาดสหรัฐเขามองก็คือว่าไอ้ความอ่อนไหวตรงนี้มันอาจจะเป็นผลที่ทำให้การที่เขาไปพึ่งพากฎหมายที่อยู่ในประเทศจีนอย่างเดียวที่ดูแลบริษัทภายในจีนอย่างเดียวซึ่งมันถูกแทรกแซงได้โดยรัฐบาลจีนนั้นน่ะอาจจะไม่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเพียงพอมันก็เลยทำให้ว่าเวลายื่นเรื่องต่างๆเนี่ยไปยังศาลที่เป็นระหว่างประเทศอ่ะมันก็จะมีน้ำหนักในการคานกันอยู่บ้างแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือหลายคนก็ตั้งคำถามว่าสิ่งนี้น่ามีความวิตกมากมายขนาดไหนกันบ้างเพราะคนก็เชื่อกันนะครับบอกว่าเศรษฐกิจของจีนน่ะ1/4ครับอิงอยู่กับอสังหาริมทรัพย์ครั้งนี้เกิดปัญหาขึ้นหลายคนก็มีความรู้สึกวิตกกังวลแล้วอะไรคือข้อที่น่ากังวลสำหรับกรณีนี้คือ Evergrande เนี่ยหนี้12 ล้านล้านซึ่งถ้าเปรียบเทียบนะกับ GDP มันค่อนข้างใหญ่เนาะแต่อย่าลืมว่าประเทศจีนมันยิ่งใหญ่กว่านั้น12ล้านล้านมันแค่ 2% ครับและ Evergrande เนี่ยจริงๆแล้วมูลค่าบริษัทเขาเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านมันก็คงจะไม่ได้เยอะ 30,000 กว่าล้านเนี่ยประมาณไหนประมาณปตท.
ปตท.ประมาณ 3-2 พันล้านครับหรือในเครือ CP เอา CPO CPF หรือว่า True รวมกันเนี่ยได้ประมาณสัก 27-28 พันล้านขนาดประมาณนี้ใช่แต่บริษัทไซซิ่งประมาณเนี้ยแต่คุณแบกหนี้ประมาณ 300,000 กว่าล้านน่ะโอเคแล้วความที่ว่ามันแบกหนี้มากขนาดเนี้ย10เท่าของตัวมันอ่ะโอกาสในการจะชำระหนี้อ่ะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ขนาดไม่ได้สำคัญมากกว่า side effect หรือว่าผลกระทบที่จะตามมาสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นเลยว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่ประมาณนี้แต่ว่าพอมีหนี้มหาศาลที่มากกว่ามากโขแบบนี้มันอาจจะสะท้อนภาพพื้นฐานของธุรกิจแล้วก็เศรษฐกิจของประเทศจีนหรือเปล่าว่าเขากำลังอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้แข็งแรงอย่างที่เราเคยเชื่อกันแล้วประเด็นก็คือว่าเราเห็นข่าวเรื่องของบริษัทอสังหาบริษัทรับเหมาก่อสร้างบริษัทที่เป็นแลนด์ลอร์ดต่างๆในจีนน่ะทยอยล้มหายตายจากปิดกิจการจากข้อมูลของรัฐบาลจีนเปิดเผยจริงๆอ่ะ400บริษัทแล้วที่ล้มละลายครับยังไม่รวมกับบริษัทที่จะต้องเป็นเหมือนซัพพลายเออร์ซัพพลายเชนของเขาที่มันจะตามมาอีกเราไม่รู้ว่าการล้มละลายครั้งนี้ของ Evergrande เนี่ยมันจะทำให้บริษัทที่เป็นเหมือนกับท่อน้ำเลี้ยงของเขาอ่ะหรือว่าคู่ค้าเขาอ่ะจะต้องเจ็บตัวอีกกี่รายนั่นคือสิ่งที่กังวลมากที่สุดตอนนี้ต้องบอกสังหาริมทรัพย์จีนคงจะไม่ใช่เฉพาะ China Evergrande แต่ยังมีบริษัทอื่นนะครับก็คือบริษัทที่มียอดขายใหญ่ของก็4เท่าตัวนั่นก็มีชื่อนะครับว่าบริษัทนะครับ Country Garden อันนี้เนี่ยใหญ่กว่านะครับแล้วก็เจอปัญหาเพราะว่ามีการผิดนัดชำระหนี้ยังไม่ได้ขอล้มละลายนะครับแต่การผิดนัดชำระหนี้มีความหมายว่าไปกู้เงินเข้ามาผ่านการขายหุ้นกู้ปรากฏถึงเวลาปั๊บแทนที่จะต้องจ่ายนะครับตัวดอกเบี้ยตามกำหนดเอาไว้ผิดนัดชำระหนี้ซึ่งสิ่งนี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับต่อเรื่องการบริหารเงินเพราะว่าแสดงว่าฐานะทางการเงินคุณไม่ดี คุณไม่สามารถที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้แล้วไม่ใช่แค่1หรือ2บริษัทนะมีการคาดการณ์ว่าบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นไซส์แบบท็อป10อย่างเงี้ยส่วนใหญ่มีโอกาสผิดนัดชำระหนี้สูงหมดเลยในกลุ่มของอสังหาริมทรัพย์ด้วยธรรมชาติคือว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนกำลังเจอสภาวะเศรษฐกิจกำลังเริ่มหดตัวเขามีการประมาณการออกมานะว่าปีนี้จีนเข็นให้ผ่าน 3% ได้ก็เก่งแล้วแล้วรัฐบาลจีนไม่ได้มีนโยบายในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างจริงจังคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนคือเขารู้อยู่แล้วแหละว่าตอนที่ผ่านมาเรื่องโควิดเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันกระทบกับเศรษฐกิจทั้งหมดแต่คันที่เขาจะอัดเงินฉีดเข้าไปเนี่ยในเศรษฐกิจเนี่ยเขาก็มองว่ามันก็เหมือนเป็นการเลี้ยงไข่สิ่งที่เขาทำได้ก็คือทำยังไงก็ได้ให้มันเซตดาวน์หรือว่าจะเป็นการรีเซ็ตก็ว่ากันไปแต่อย่าลืมว่าจีนเนี่ยเขาอาจจะเดินเกมพลาดอยู่อย่างหนึ่งสิ่งที่มันสะท้อนว่าเขาเดินเกมพลาดคืออะไรคือความนิยมของรัฐบาลสีจิ้นผิงอะลดลงในรอบหลายปีการที่เขาเปิดเมืองช้าการที่เขาเนี่ยให้นักธุรกิจหรือว่าการเดินทางทำธุรกิจที่เดี๋ยวเปิดเมืองบ้างเดี๋ยวปิดเมืองบ้างในช่วงที่ผ่านมามันกระทบต่อเศรษฐกิจภาพรวมของเขาจริงๆประเด็นก็คือตอนนี้คนรวยนักลงทุนมหาเศรษฐีคนมีกระตังเริ่มโยกเงินออกจากจีนไปลงทุนที่ไปลงทุนที่อื่นโดยเฉพาะอสังหาริมทรัพย์บ้านตัวเองของก็เยอะแยะจนจะล้นตลาดแต่เขาไม่กลับไม่สนใจอ่ะเขาไปซื้ออสังหาในอังกฤษไปซื้ออสังหาในสหรัฐหรือที่เราเห็นก็คือการเข้ามาซื้อสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซึ่งจีนก็โอเคถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อันดับต้นๆอันดับหนึ่งเหมือนเมื่อก่อนเพราะตอนนี้มันมีรัสเซียเข้ามา มันมีเพื่อนบ้านอย่างพม่าเนี่ยที่น่าสนใจเลยว่าเขามาซื้อสังหาในบ้านเราเยอะมากแต่จีนก็ยังคงเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่เข้ามาซื้อสังหาในบ้านเรานั่นหมายความว่าเขาเริ่มมองเห็นแล้วว่าเศรษฐกิจภายในของเขาจริงอ่ะมันมีปัญหาแล้วเขาสึกว่าเขาเริ่มไม่ปลอดภัยคนมีเงินมีทองมีกระตังมีความสามารถมียศถาบรรดาศักดิ์เริ่มเอาเงินออกจากนอกประเทศซึ่งแผนตรงนี้เขามองว่าไม่รู้ว่าจีนจะสามารถสกัดกั้นได้ทันไหมถ้าหากว่าคนจำนวนมากที่มีกำลังซื้อสูงๆอ่ะเอาเงินออกไปแล้วมันอาจจะทำให้ภาพจำของคนที่มองเศรษฐกิจจีนตอนนี้มองว่าเขาคงจะไม่สามารถโตได้ไปมากกว่านี้และกำลังถอยหลังเรื่อยๆนะฮะอันนี้น่าสนใจอย่างนะว่าหลายคนตั้งคำถามว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยตกลงแล้วซีเรียสขนาดไหนถ้าเกิดว่าเทียบกับวิกฤตการเงินโลกนะครับต้องบอกวิกฤตการเงินโลกที่ถือว่าหนักที่สุดเลยนะครับอันนี้มองไปไกลมาก1929นะครับอันนั้นนานมากอันนั้นหนักที่สุดละแต่ว่าหนักที่สุดในยุคใกล้ซึ่งเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยก็คือซับไพรม์ที่เขาเรียกกันว่าแฮมเบอร์เกอร์ก็15ปีพอดีเลยก็คือเกิดในปี2008ในช่วงเวลานั้นนี้นะครับต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในโลกเพราะว่ามันมีบุคคลที่เกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะครับครับบ้านสหรัฐอเมริกาตอนนั้นราคาสูงมากคนก็เลยมองว่าเอาแบบนี้ไหมมีการออกตราสารหนี้ที่เขาเรียกกันว่า CDO ออกมาออกตราสารหนี้บอกเมื่อราคาสูงขึ้นใครก็ตามที่ซื้อตราสารนี้ราคาบ้านสูงในอนาคตคุณก็จะได้รับผลตอบแทนออกมาเยอะด้วย
ท่านั้นยังไม่พอครับทุกอย่างดูดีหมดบริษัทประกันเข้าไปด้วยรับประกันความเสี่ยงสำหรับคนที่ซื้อตราสาร CDO ถ้าเกิดมีความเสี่ยงใดๆก็ตามก็จะเข้าไปรับประกันด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟองสบู่แตกทุกอย่างล้มคลืนคนที่ซื้อตราสาร CDO คือคนทั่วโลกนะครับครับรวมทั้งยุโรปด้วยคนที่ถือหุ้นบริษัทประกันเจอปัญหาไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้น3ต่อ4ต่อเขาเรียกตัวทดมันเยอะดังนั้นสิ่งที่หลายคนกลัวก็คือว่าเกิดเหตุจากจุดหนึ่งแล้วส่งผลกระทบไปที่จุดอื่นด้วยหรือไม่นะครับซึ่งจุดนี้นะครับหลายฝ่ายมองแบบนี้บอกว่าเทียบกับจีนแล้วเนี่ยตัวทดไม่ได้เยอะแบบนั้นเพียงแต่ว่าสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก็คือว่าผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ว่าตอนนี้จะมีบริษัทอื่นที่มีลักษณะเดียวกันหรือเปล่าครับอีกส่วนหนึ่งครับก็คือที่เรียกว่าธนาคารเงาแปลว่าอะไรครับตัวเองไม่ใช่ธนาคารแต่ทำตัวเป็นทรัสต์ระดมทุนก็คือดึงเงินจากคนต่างๆนะครับเข้ามาชาวบ้งชาวบ้านเสร็จป้าเอาเงินก้อนนี้ให้กับภาคอสังหาริมทรัพย์กู้ถ้าเกิดว่าบริษัทเหล่านี้ล้มละลายหรือขาดทุนคนที่เขาเป็นธนาคารเงาก็เจอปัญหาไปด้วยสิ่งที่น่าวิตกคือจะส่งผลกระทบไปแค่ไหนแต่เทียบกับยุคลีมันบราเธอร์15ปีที่แล้วคนละสเกลแต่ว่าสิ่งที่อาจจะน่ากลัวแล้วก็เป็นไปได้มากกว่าก็คืออย่างที่เมื่อสักครู่ริชาร์ดบอกครับญี่ปุ่นเองเคยเจอปัญหานะครับบับเบิ้ลหรือฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยในทศวรรษที่80 90ปี1991ครับฟองสบู่แตกครับเขาเรียกกันว่า lost decade จริงๆมันไม่ใช่แค่ทศวรรษเดียวนะครับเพราะมันหายไปทั้งหมด30ปีด้วยกันมีความหมายเศรษฐกิจที่เย็นจัดเลยสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแบบเดียวกันก็ได้แต่ตอนนี้สเกลมากน้อยขนาดไหนขึ้นอยู่กับว่าตอนนี้เนี่ยจะมีอุตสาหกรรมอื่นที่ได้ผลกระทบเป็นพวงไปที่ริชาร์ดพูดการสร้างบ้าน1โครงการเนี่ยไม่ได้เฉพาะบริษัทเดียวนะครับ ครับคุณซื้อวัสดุก่อสร้างจากที่ไหนนะครับคุณจำเป็นต้องมีการใช้เงินจากแหล่งใดถ้าเกิดว่า1บริษัทล้มมีความหมายซัพพลายเชนหรือโซ่อุปทานอีกหลายส่วนเจอปัญหาไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าความรุนแรงของมันจะขนาดไหนเทียบกับซับไพรม์คงไม่ได้เพราะเบากว่าเยอะแต่ถ้าเกิดเราไปมองดูแล้วจะส่งผลกระทบขนาดไหนอีกเรื่องนึงแต่สิ่งที่ทั่วโลกจับตามองเวลานี้คือรัฐบาลจีนจะสเต็ปเข้ามาช่วยหรือไม่ความน่าสนใจมันที่เฮียบอกก็คือว่าการเข้ามาช่วยมันอาจจะแทบจะเรียกว่าไม่เกิดเลยด้วยซ้ำสิ่งที่มันสะท้อนมาคืออันนี้ผมขออนุญาตเล่าว่าทางบริษัทอย่างคันที่กราเดนเขาเคยออกมาบอกเองเลยนะคือคันที่กราเดนอย่างที่เฮียบอกว่าตอนนี้คือก็แบบก็หลังแอนอยู่อะแล้วมีโอกาสที่จะผิดนัดชำระหนี้สูงอีกหนึ่งบริษัทคันที่กราเดนเคยออกมาบอกว่าการประเมินเศรษฐกิจจีนของรัฐบาลจีนนั้นประเมินเศรษฐกิจได้เรียกว่าเพย์เซฟเกินไปเหมือนกับว่าคือเขาให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยตรงกับความเป็นจริงแต่พอมันเจอวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกผู้ประกอบการหรือว่าบริษัทเอกชนเจอคือเขาตั้งตัวไม่ทันครับแล้วถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับซับไพรม์แล้วก็วิกฤตที่เกิดขึ้นกับเอเวอร์แกรนด์โอเคสเกลมันอาจจะไม่ใช่แหละแต่ไอ้กรณีที่ว่ามันจะลุกลามต่อไปไหมเนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องตามต่อไปแต่ในมุมของวิกฤตที่เกิดขึ้นกับเอเวอร์แกรนด์เนี่ยสิ่งนี้รัฐบาลจีนรู้มาก่อนแล้วว่าบริษัทนี้เนี่ยมันอาจจะมีโอกาสอย่างมากเลยที่จะล้มแต่กรณีซับไพรม์เนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกอะทันทีเกิดช็อกทันพอจีนเขามีฐานข้อมูลว่าบริษัทไหนที่หนี้สูงกู้เงินเยอะและมีโอกาสที่ว่าโอ้โหแบบเงินหนี้ขนาดนี้จะใช้คืนไม่คืนน่ะเขาเริ่มตัดเลยจัดการจัดไฟแต่ต้นลมแต่มันก็มีเอฟเฟกต์ตามมาคือว่าการเดินเกมของจีนครั้งนี้จะเป็นการเดินเกมที่ถูกหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะถ้าบริษัทที่มีขนาดใหญ่ๆๆๆแบบนี้มูลหนี้รวมกันสมมติโอเค12ล้านล้านกับ1บริษัทในขนาดเศรษฐกิจจีนมันอาจจะดูไม่ใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามันมีสัก10บริษัทบางบริษัทอ่ะอย่างไอ้คันที่อย่างเงี้ยเขามีอยู่ประมาณ6ล้านล้านของมูลหนี้บริษัทนั้นอีก5ล้านล้าน7ล้านล้าน8ล้านสมมติรวมกัน10บริษัทเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยประมาณเกือบ50หรือ60ล้านล้านนั่นหมายความว่าสเกลมันใหญ่มากและเรายังไม่รวมกับภาคการเงินกองทรัสต์ภาคส่วนที่เป็นโครงสร้างทางการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์บรรยากาศการลงทุนความเชื่อมั่นของนักลงทุนตลาดหุ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความกังวลมากกว่าแต่ว่าไอ้แค่ว่าบริษัทหนึ่งบริษัทล้มเนี่ยมันจะส่งผลกระทบไหมอันนั้นคงไม่อย่างแน่นอนแต่มันจะลามไหมนั่นแหละคือสิ่งที่จีนจะต้องแก้เกมนะครับแล้วก็จีนในฐานะประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่2นะครับแล้วก็เป็นคู่ค้าที่ใหญ่ที่สุดกับประเทศประมาณ100ประเทศทั่วโลกถ้าเกิดอะไรขึ้นก็มีความหมายว่าส่งผลสะเทือนเพราะฉะนั้นสเต็กโฮเดอร์คงไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจจีนแต่มีความหมายเศรษฐกิจทั่วโลกอีกด้วยครับใช่ครับนะแล้วนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการของเราในวันนี้ที่หยิบยกประเด็นที่ใหญ่มากโลกนะครับก็คือ China Evergrande นั้นหยิบยกมาพูดคุยกันด้วยสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับThank you.
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.